อบนี้เราได้มาแบบนั่งอยู่ข้างๆตัวแฟชั่นโชว์เลยได้มานั่งดูเลยก็รู้สึกดีใช่เราก็สายแฟร์อยู่ครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่างานนี้เรียกว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดที่แบบเป็นแฟชั่นโชว์ครั้งแรกที่มาจากที่เมืองไทยใช่ครับก็ตื่นเต้นมากๆครับไม่ได้ไก่มันจะเป็นยังไงบ้างครับคิดดูไหมคิดดูคิดว่าต้องมีความอลังการให้สมกับว่าเป็นแฟชั่นโชว์ครั้งแรกคือผมรู้สึกว่ามันต้องใหญ่มากที่เขามีความบิวแบบเดี๋ยวรอดูนะมันต้องมีโชว์อะไรบางอย่างคือผมไม่รู้ว่าไอ้รอดูเนี่ยคืออะไรแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะให้เราดูอะไรใช่คือตอนนี้เรารู้แค่ว่าตอนนี้เป็น LV Men for Winter ทีมของแต่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้ดูมันดูเหมือนว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นใช่ครับผมเดี๋ยวว่ารอชมเนาะครับผมวันไปร่วมงานนาดาวอ๋อครับปวดอะไรยังไงบรรยากาศอะไรบรรยากาศมันปิดบ้างเลยครับใช่จริงๆมันก็เป็นเหมือนวันสุดท้ายของพวกเราครับผมแล้วก็เราก็เลยเหมือนนั่งรวมตัวไปเรียกว่าอะไรอาหารโปรดที่พวกเราแบบไปทุกคนชื่นชอบเหยียบอ่ะใส่ไม่อ่ะตึงเลยอ่ะที่ข้างหลังอ่ะใช้คำว่าไปกันรวมกันแล้วก็ปิดร้านเลยเช่นเดียวกันที่เราใช้คำว่าเป็นคนสุดท้ายไปกินก็มีพนักงานเก่าก็พนักงานใหม่โอเคได้แล้วกันนักแสดงเก่าก็ไปด้วยแล้วก็เลยนักแสดงแบบที่เคยอยู่มาทั้งหมดเลยผมก็เฮฮาครับเนี่ยถึงจุดนี้มันแบบมันผมว่ามันเลทโกได้พอสมควรแล้วก็แบบมันถึงจุดที่ว่าเดี๋ยวเราก็แค่มูฟออนไปต่อแล้วเหมือนเราก็รู้กันหมดแล้วว่าพยายามทุกคนก็ได้ยินแล้วเราก็มีความหายห่วงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมาเรามาเอนจอยกันรอบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยมีแบบมีซึ้งๆกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ม้วนเห็นมีบ้างก็เห็นในสตอรี่มีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันก็เหมือนปกติแหละเพราะว่ามันเป็นแบบน้ำตาแห่งความสุขครับหลายคนก็เสียดายว่าเราจะได้เห็นภาพอย่างนี้อีกไหมอะไรเงี้ยเพราะคนคิดถึงก็เดี๋ยวก็อาจจะมีรียูเนียนกันบ้างแหละก็คงไม่ได้แบบห่างหายแล้วก็ไปต่างคนต่างไปครับแต่เมื่อวานนี้พอมีทั้งคนเก่าคนใหม่มาก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าบริษัทเราแบบมีใหญ่ขนาดนี้เติบโตมาขนาดนี้แล้วคือตกใจเหมือนกันมีอวยพรอะไรกันบ้างเนี่ยกล่าวอำลากันบ้างไม่ได้มีขนาดนั้นนะครับโจทย์มากเป็นการแบบเลี้ยงสังสรรค์ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเพลงเก่าๆที่พวกเราทำกันมาอะไรเงี้ยผมก็เป็นประมาณนั้นก็เป็นที่แรกแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นที่ที่เราแบบเริ่มต้นเราเติบโตมากับที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีหลายๆคนที่เราก็รักมากมากทั้งแบบทั้งตัวตัวสำคัญที่สุดเลยคือแดดดี้ยงของเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นเหมือนแบบด้วยความที่ทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้มีคุณพ่ออยู่ด้วยแล้วแบบพี่ยงก็เป็นเหมือนแดดดี้ฟิกเกอร์คนเดียวที่เรามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตอนแรกๆก็วุบๆนิดนึงแต่ตอนนี้เหมือนพอเราคุยกันไปเรื่อยๆเราแบบเรายังเจอกันอยู่เรื่อยๆความรู้สึกมันเหมือนเดิมนะแล้วก็พี่ยงก็แบบมีอะไรโทรมาปรึกษากูเลยทั้งที่อะไรเงี้ยเราก็สบายใจเราก็ไม่อะไรเราก็รักเรารักเลยเราวางแผนไว้หรือยังว่าทิศทางเราจะไปทางไหนยังไงจะมีเรื่องงานเรื่องทั้งงานแสดงมีวางแผนไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับผมจริงๆก็จริงๆผมเนี่ยก็คืออยู่กับพี่ชมพู่เป็นแบบผู้จัดงานเก่าจริงๆสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าตอนนี้มันคือทำทุกอย่างเหมือนเดิมทีมงานทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยครับผมทุกคนแบบเป็นทีมเดิมหมดเลยแต่แค่เหมือนออกมาทำเองบ้างอะไรเงี้ยก็เรียนรู้ใหม่คือเหมือนไอ้จะอินสตาแล้วให้ชมพู่ดูแลคิวงานไปเลยใช่ไหมได้สไตล์แล้ววางทางเองว่ายังไงบ้างครับตอนนี้ผมให้คุณแม่ดูไปก่อนมองมันเจอใช่ใช่ครับถ้าในอนาคตก็อาจจะเดี๋ยวดูว่ามีโอกาสอะไรที่เหมาะสมแล้วมันคล้องกับเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เรายังกังวลอะไรอยู่ไหมแต่ก็มีความกังวลแหละเราก็แบบโตมาจากที่นี่เราแบบมีปัญหาอะไรเราก็ถามพี่ถามพี่ยงพี่ที่เป็นเฮดเทสกันใช่ครับพอเหมือนเราต้องออกไปข้างนอกไปบินด้วยตัวเองก็มีความกังวลเหมือนกันแหละว่าอะไรถ้าแบบเกิดอะไรที่แบบเราต้องตัดสินใจเองเราก็แบบอาจจะมีความหนักใจบ้างพี่เขาก็บอกแล้วแหละว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ยังคุยได้ตลอดคุยกันได้ตลอดใช่ก็แบบทำให้เราสบายใจไปเปราะหนึ่งไม่คือมีคุยมาจีบบ้างไหมฮะชวนไปเข้าค่ายนั่นนี่ก็มีคุยบ้างครับอย่างก่อนหน้านี้ป้าเหนิงกับเจเจเขาก็เปิดบริษัทเขามีแบบชวนไปไหมครับว่าแบบมาอยู่ด้วยกันไหมอะไรเงี้ย
เราก็มีเป็นการคุยเป็นเหมือนเป็นเวว่าจะไปยังไงต่ออะไรมากกว่าครับผมแต่ว่าเหมือนสุดท้ายเราก็คุยกันหมดแล้วเหมือนว่าเราก็เปิดใจกันไปหมดเลยว่าเดี๋ยวไอ้จะแบบอยากลองทำแบบนี้นะเดี๋ยวยูลองทำแบบนู้นแล้วเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวเรากลับมาร่วมงานกันนะไอ้แค่พี่ก็ถามที่คุณให้ส่วนของงานเพลงไอ้แค่ใครดูแลอะอยากพี่บิ๊กกิ้นไว้พี่เบลตอนนี้ผมอยากลองทำเองครับผมใช่เพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้เหมือนเราก็รู้ process พอสมควรแล้วก็รู้จากทีมงานหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองแบบลองเลือกเองทำเองอะไรอย่างเงี้ยบ้างครับผมก็คือไม่จำเป็นว่าใครมาดูแลเรื่องงานเองโดยเฉพาะอะไรใช่ใช่อยากลองทำเองก่อนโอเคค่ะโอเคนะ